พี่สวัสดีครับก็วันนี้ผมอยู่ที่ร้านอะไรนะปิงปองเฮาส์ปิงปองเฮาส์นะครับตรงแถวนี้ราอะไรมินนะทาครับรามินทา103ก็ใกล้ๆแฟชั่นนะครับวันนี้จะมาดูไม้ปิงปองมีเยอะให้เลือกเยอะมากครับเป็นไม้หลายแบบเลยคือสมัยเด็กอยากได้ไม้แพงๆครับไม่มีตังค์ มาเล่นตอนโตแล้วกันก็วันนี้กำลังจะเลือกไม้ถามนิดนึงครับว่าไม้แต่ละอันเนี่ยคือราคามันต่างกันนี่คือต่างกันที่อะไรอะครับงานไม้ครับแล้วก็ชนิดไม้ที่จะมาผลิตคือไม้ความแน่นของไม้ถ้าไม้แท้นี่มันจะดีไหมครับมันไม้แท้หมดครับแต่ว่าเอาไม้อะไรมาทำอ๋อถ้าแพงๆนี่มันจะเป็นไม้อะไรครับมันมีทั้งไม้ฮิโรกิมีโกโตเบาซ่าก็มีครับเบาซ่าแต่เบาซ่าข้อดีคือมันจะเบาเบามากเลยเบาซ่าต้องจับไปที่ไม้เบาซ่านะครับครับอันนี้เป็นดูไฮโซมากเลยครับไม้แต่ละอย่างซื้อไม้นะครับแล้วก็มีแยกยางด้วยบัตเตอร์ฟลายก็มีครับข้อดีเบาซ่าคือเบาเฮ้ยเดี๋ยวนะเบาเบาสร้างได้เลยพี่นะมันนี่มันเบาเกินใช่ไม้เบาซ่าจะเบามากอ่ะคือเอาง่ายๆครับเด็กถือได้ครับเด็กขวบกว่ายังถือได้เลยครับไม้นี้เบามากเลยไม่น่าถึงขีดไม่ถึงครับไม่ถึงน่าจะไม่กี่กรัมนะมั้งน่าจะมา40-50 กรัม40-50 กรัมนะครับโอ้ไม้โคตรเบาเลยอ่ะโหอย่างนี้มันจะมีแรงเหวี่ยงไหมเนี่ยก็มันช่วยในการต่อสู้ไม้ตัวนี้ก็3,000ใช่ไหมครับยิ่งไม้ยิ่งเบายิ่งแพงหรือเปล่าครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเนาะนี่ก็จะเป็นยางนะครับนีโอเฟล็กยางนี่คือถ้ายางดีมันจะเหนียวใช่ไหมหรือว่ามันจะเด้งแล้วแต่ครับยางไม่เหนียวแพงก็มีครับยางไม่เหนียวแพงคอไว้ทำอะไรยางไม่เหนียวยางเอ็นตี้ครับคือว่าไว้รับลูกปั่นอย่างเงี้ยหรอใช่อ๋อคือเขาปั่นมาแต่ยางเราจะไม่ปั่นด้วยอะไรเงี้ยโดนคุณท้าไม่มีเอฟเฟกต์ที่หน้ายางเพราะยางเราไม่มีสปินอุปกรณ์เยอะมากครับลูกไม้มีให้เลือกเยอะเลยครับตรงดูนี่คือยางเอ็นตี้ครับคือบอกลื่นลื่นมากเลยอ่ะแผ่นตัวพันกว่าบาทไม่ได้นะโอ้แผ่นละพันกว่าบาทเหรอใช่ครับอันนี้ลื่นมากเลยนะครับแบบคือแล้วเวลาเขาแข่งนี่เขาใช้ยางนี่คือเอาไว้ทำอะไรบ้างรับอย่างเดียวเหรอมันก็ปลูกได้เลยนี่ก็ยางเรียบโอ้มันเหมือนยางแบบไม่มีความลื่นเลยอ่ะลื่นมากลื่นเลยลื่นเลยอ่ะครับเนี่ยครับอ๋อถือถ้ายิ่งยางเราเหนียวเราก็จะรับลูกสปินเขายากเหมือนกันด้วยใช่ไหมมันจะเข้าใจแล้วมากแล้วไม้นี่ราคานี่ก็ถ้าผมจะเอาสัก 2,000 กว่าบาทนี่เอาไม้อะไรดีอ่ะถ้า 2,000 กว่าบาทเอาดีๆผมราคารวมยางนะรวมยางด้วยดีกว่า ผมไม่อยากเอาแพงเกินเดี๋ยวเผื่อเล่นไม่ได้ไม่นานโอ้นี่มีไม้เยอะมากครับอันนี้ไม้อะไรครับไม้ยอซันเบิร์ดผมไม่แน่ใจไม้ถ้าจำจะเป็นไม้คันธนูมั้งฝากนิดนึงไม้คันธนูนะครับแล้วก็อันนี้เป็นคาร์บอนเหรอครับสอดไส้คาร์บอนอ๋อเป็นไม้สอดไส้คาร์บอนนะครับโอ้เนี่ยครับมีคาร์บอนบางๆตรงนี้โอเครุ่นนี้เห็นชัดอันนี้เห็นชัดกว่าอันนี้คือราคาไม้อย่างเดียวเนาะใช่เป็นคาร์บอนสีดำสองชั้นจะเห็นเลยครับมันมีคาร์บอนอยู่เห็นไหมครับอันนี้เบามากเลยอะไม้น้ำหนักไม้ถ้าหนักปกติอยู่ที่มัน80สูงกว่านิดหน่อย80กรัมใช่ป่ะถ้าไปถึง90คือไม้เริ่มมีน้ำหนักแล้วถ้าต่ำกว่า80คือไม้ค่อนข้างเบาแล้วผมจะเอาวันไหนดีเนี่ยคือแต่ละไม้มันก็จะมีพวก power ด้วยใช่ไหมว่าใช่ความเด้งความเด้งก็ช่วยผมเลือกดีกว่าผมก็ไม่ค่อยรู้เลยของเอายี่ห้อไหนดีอะของเกเบิลใช่ป่ะเกเบิลก็ดีครับเกเบิลก็ดีใช่ไหมครับของเยอรมันอ๋อของเยอรมันของเยอรมันกับญี่ปุ่นนี่เป็นไงบ้างครับว่าเกรดพอๆกันพอกันใช่ป่ะอันนี้ไม้อย่างเดียวนี่เท่าไหร่เนี่ยครับเซนผมไม่แน่ใจเพราะไม้เพิ่งเข้ามาแต่น่าจะสักประมาณ 4,000 โอ้โห 4,000 เก็บก่อนครับเซนซัสแพงเดี๋ยวผมอันไหนดีครับของผมสาธิตให้พี่ดูแล้วไม้ดีพี่ต่างกันยังไงลองได้ครับนี่ครับคืออยากรู้ว่าไม้ดีมันเด้งขนาดไหนครับโอ้นี่นะครับพี่ลองดอกเองเลยพี่รู้สึกเลยว่าสักเสือขนาดไหนครับด้านนี้ใช่ไหมใช่ครับโอ้ไม่ใช่เด้งมากเลยอ่ะไม้เบานะครับพี่อย่าไปสนว่าเด้ง
ที่จับความหนาแน่นของไม้และมวลของไม้ครับเพราะมันเดาะไม้สั่นไม่สั่นยังไงอะไรยังไงเออมันนิ่งนะมันค่ะนะแล้วพี่ลองอันนี้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 อันไหนแพงกว่ากันครับพี่ลองดูผมว่าพี่น่าจะรู้ว่ากล้องเดี๋ยวนะกล้องมันขึ้นป่ะโอเคพี่ไปตัดตรงไหมตรงอีกอันหนึ่งใช่ไหมอันไหนไม้ความแน่นไม้มวลไม้มันแน่นกว่ากันอันนี้แน่นกว่านะใช่ครับเพราะนั้นแพงกว่าถูกต้องครับนี่ครับวิธีเทสไม้คือแล้วมันเด้งกว่าด้วยเด้งกว่าไม่กว่ามันจะไม่ใช่ประเด็นหลักประเด็นหลักคือมวลของไม้มวลของไม้เนาะใช่อันนี้เหมือนแรงป้องป้องแป้งป้องแป้งเหมือนแรงลูกมันเข้าที่ไม้หมดเลยแล้วก็ไม้มันรับน้ำหนักแป๊กใช่พอมาตัวนี้ปุ๊บมวลไม้แน่นไม้มันแน่นแล้วมันเด้งเหมือนเดิมครับใช่เนี่ยครับไม้แพงไม้เนี่ย 2,000 อันนี้ไม้เนี่ยไม่ถึง 1,000 ต่างกันแหละถูกมั้ยเอออยากได้อย่างนี้ไม่ใช่ว่าเด้งแล้วแพงนะพี่มวลของไม้นั่นแหละอันนี้มวลนี้อันนี้ไม้อย่างเดียวเท่าไหร่นะครับ 2,000 กว่า 2,000 กว่าของมิซูโน่มิซูโน่ระยะพี่ดูอย่างถ้าไม้มวลประมาณอย่างเงี้ยพี่ว่าน่าจะเหมาะกับพี่ใช่เพราะไม้มันแน่นอันนี้คือไม้ดีเราก็เทสไม้ประมาณอย่างเงี้ยถูกสุดเท่าไหร่ครับพันต้นต้นมีตัวอย่างเพื่อจะเอาในการตลาดนี่พี่ก็รู้วิธีการเทสแล้วนี่เทสได้ด้วยตัวเองแล้วอันไหนแพงดีไม่ดีเดี๋ยวเราลองกันนะครับเอออันนี้ก็เด้งนะใช่แล้วมันก็ไม่สะเทือนมือมากเท่าไม้อันนี้จะสะเทือนมือมากกว่าแต่เหมือนอันนี้มันจะแน่นกว่าใช่ก็ราคาต่างกันเกือบพันเลยอันนี้ 2,000 เท่าไหร่นะครับต้นเนอะ 2,000 ไม่เกิน 2,300 ถ้ารวมยางนี่เท่าไหร่ครับไม้เนี่ยอยู่ที่ว่าพี่เอายางเกรดไหนอีกแหละอ๋อใช่ถึงบอกว่ามันตามราคาครับแล้วไม้อื่นที่ไม่ใช่ยี่ห้อนี้มีไหมครับประมาณก็รุ่นนี้น่าจะได้เคียงกันมันความหนาแน่นมันค่อนข้างสูงนะครับตัวนี้ใช่นุ่มมือเลยก็เป็นการเลือกไม้ก่อนครับแล้วก็เลือกยางครับว่าเราจะเอาแบบไหนเหมาะกับเราแต่ถ้าพี่ 2,000 บาทสู้ไหวก็อันนั้นเลยก็ได้นะอันนี้เลยใช่ป่ะใช่ทางเกโว่1แผ่นแถมยางจีนก็ได้ยางจีนข้างนึงยางดีข้างนึงไปเลยยางนี่เท่าไหร่นะครับยางแบบเกโว่เริ่มต้นที่ 1,050 บาทโอ้โหนี่ล่อไปเสร็จเกือบ 4,000 เลยนะไม้ใช่โอ้ถ้าเมียรู้นี่ตายเลย จอดรออยู่นะครับเดินไปถึงปุ๊บบอกอ๋อซื้อไม้มา 1,200 ทะเลาะกันด้วยขว้างไม้ยุ่งเลยนะครับยางนี่คือถามนิดนึงว่าของแบรนด์จีนกับแบรนด์ต่างประเทศอื่นอ่ะคุณภาพต่างกันเยอะไหมครับยางจีนถ้าราคายางจีนดีก็มีอยากได้เหนียวๆอ่ะแบบสปินอะไรพวกเนี้ยยางจีนเหนียวเท่าไหร่นะครับของจีนที่แบบที่ร้านมี940คนเคน8โอ้อันนี้คือยางจีนใช่ไหมแต่ยางจีนมันแข็งเมื่อทำให้ตัวตียากขึ้นด้วยตียากขึ้นด้วยใช่ปะถ้างั้นเอายางที่มันน่าจะคุณภาพคู่กับไม้นี้ได้ครับมันจะรุ่นไหนดีครับยางเยอะพี่ถ้าเอายางเด้งพี่จะตีอยู่หรือเปล่าได้พี่คุณน่าจะคุมได้อยู่มีอย่างนึงลองก่อนซื้อไหมเออก็ได้นะครับดีกว่าไหมก็ได้ครับลองมีที่แบบขึ้นไปลองนะครับลองรุ่นนี้ได้เดี๋ยวขึ้นไปลองรุ่นนี้อยู่แล้วนี่ก็ขึ้นลองไม้อันนี้รุ่นยางเคยตีแต่บัตเตอร์ไฟแบบ 3-400 กว่าบาทแล้วพี่ลองตีเดี๋ยวขึ้นตีพวกกระดาษเทสโอ้ได้ครับเรื่องไม้สอนลูกค้าเลือกไม้เราเองตอนนี้เราก็จะมาประกอบไม้กันนะครับตอนนี้จะได้ไม้2ตัวครับไม้เกโวจากเยอรมันเนาะแล้วก็อีกตัวนึงเป็นอะไรนะ TSS D Double Happiness Double Happiness ของอันนี้เป็นของอะไรนะจีนป่ะอ๋อก็ไม้ประกอบจะดีกว่าไม้ที่ขายทั่วไปอยู่แล้วนะครับเป็นพวกบัตเตอร์ฟลายขั้นตอนการประกอบก็จะมีนี่ครับเป็นยางเราจะเห็นว่านี่ครับเป็นยางของไม้ปิงปองยางสีดำครับแล้วก็มีโฟมอยู่ข้างในอยู่แล้วแล้วก็มียางสีแดงครับก็จะมีโฟมเขาจะมียางซ้อนข้างในอีกทีเนาะนี่เป็นยางหมดเลยนะครับฟองน้ำแล้วก็หน้ายางตัวนี้เป็นยางเกียร์โว้นะครับก็จะค่อนข้างเหนียวครับแล้วก็เด้งดีครับสปินลองสัมผัสสัมผัสได้เลยนะครับสัมผัสนะอันนี้ยางแพงคิดว่ามันจะยังไงยางแพงครับมันจะมีน้ำหนักอันนี้มาดูไม่ค่อยยางถูกครับเท่าไหร่
ช่ไหมเออต่างกันเลยพูดง่ายๆคือนึกถึงแบบเนื้อที่มันแบบเขย่าแล้วมันเด้งดึงอ่ะอันนี้คือแบบเหมือนเยลลี่อ่ะเยลลี่ที่แบบเยลลี่ที่แบบยุบยุบอ่อนๆมันก็จะแบบไม่มีน้ำหนักแบบเซ็ตแข็งไปแล้วอันนี้มันจะดูแข็งแข็งอันนี้แบบฟลิกซิเบิลอันนี้มันจะดูยืดหยุ่นกว่าครับเด้งดึงกว่าครับเข้าใจแล้วครับนี่เราก็จะมาประกอบมาเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับเอาเลยพี่เลยครับตอนนี้เราทำอะไรบ้างครับก็เตรียมอุปกรณ์นะครับก็มีแกะไม้แกะยางที่บอสเสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ที่ทากาวอันนี้เป็นฟองน้ำอ๋อเป็นชุดทากาวเลยเหรอครับอันนี้ก็เป็นเป็นหนีบอ๋อหนีบแล้วก็ทากาวเป็นกาวอะไรครับกาวเป็นกาวน้ำครับเป็นกาวเป็นฟองอ๋อเป็นก็เป็นกาวเฉพาะของมันด้วยเนาะใช่ใช่ครับจะดีกว่าอย่างนี้เวลาเราเปลี่ยนยางนี่เราลอกกาวกาวมันจะติดไม้ไหมครับติดแต่ว่าติดแต่ก็ขอทีให้ดูสมมติว่ากาวครับนี่ครับกาวสมมตินะครับว่ามันสมมติถ้าลอกมากาวจะติดไม้อ๋อเราก็เอาหนูถูออกมันก็เหมือนอ๋อมันก็เหมือนขี้ใครออกใช่แสดงว่าใช้ไปนานๆตอนเปลี่ยนก็มันก็จะถูออกอยู่ใช่อ๋อโอเคครับตอนนี้ยางที่ผมเลือกก็คู่หนึ่งก็เป็นประมาณ 1,050 บาทนะครับต้องตีให้คุ้มครับเอาละเมียโทรมาแล้วครับแย่แล้วเอาเลยใช่ไหมรอแป๊บนึงกำลังทำกาวอยู่กำลังถ่ายคลิปอยู่ประมาณ15นาที20นาทีอะไรนะอยู่กันเต็มร้านเลยเนี่ยไฟล์เทโวแท็กซี่3ดาวใช่ไหมครับลูกถึงว่าดี3ดาวคือเกรดแข่งขันครับอ๋อ A40 บวกนี่คืออะไรอ่ะคือขนาดขนาดอ๋อความกว้างของเส้นผ่าศูนย์แพงลูกที่ว่าดีที่สุดที่ใช้ในการแข่งขันแบบระดับโลกอ่ะมันอะไรครับเมตาสูตรพรีเมียมโอ้อันนี้มันดีกว่าอย่างเงี้ยเด้งกว่าหรือว่ามันทนกว่าข้อดีของมันคือการติดแต่ละล็อตน้ำหนักมันจะไม่แกว่งเยอะมากอ๋อมันลูกมันจะนิ่งหมดเลยใช่ไหมครับแพงไหมครับ3ลูก250 3ลูก250แล้วนี่ตะกุแล้วอย่างอื่นล่ะครับแล้วลูกอย่างอื่นถ้าเปิดไฟก็อันนี้6ลูก240ถ้าเป็นเกโว6ลูกก็240เหมือนกันอ๋อพอกันเนาะแล้วไอ้ตัวโปรนี่คืออะไรอันนี้เป็นของแบรนด์จีนน้ำหนักดีเหมือนกันอ๋อโอเคดูอะไรดีนี่ครับลูกที่ให้แข่งขันที่อังกฤษนะครับ ABS Pro ครับโอ้โหมี England Official Cushion Ball จอดมากครับเราคือย้ายที่ทำงานทีนี่เรื่องใหญ่เลยครับหาซื้อไม้ปิงปองอะไรนะอะไรครับคือเทกาวไปครับที่จะทาแล้วอันนี้ก็มาทาให้มันทั่วทั่วเลยครับทั่วก็เหมือนกาวลาเท็กเลยเนาะคล้ายๆกันคล้ายๆกันแหละอาจจะดีกว่าหน่อยเราทาต้องทาทางเดียวกันเสร็จแล้วก็ทาไปทางเดียวกันครับที่ทายางก่อนเพราะว่าไม้มันแห้งกว่าอืมแต่ก็ต้องทาไม้อีกใช่ไหมครับทาด้วยใช่เดี๋ยวเอาไปลงในชาแนล Big Bite ดีกว่าไม่ได้เกี่ยวกันเลยทาทั่วโอ้กระดาษไม่ต้องหนามากเนาะค่อยทั่วครับให้มันเนื้อเท่ากันครับคือไม้ดีไว้ก่อนครับฝีมือห่วยครับเกินมากมาไปกันเลยเรียบร้อยครับเสร็จไปส่วนนึงแล้วโอ้เนี้ยมากครับมันจะไม่แห้งเหมือนเก่าต้องรีบใช่ไหมต้องรีบหน่อยต้องทั่วแล้วไปจะถึงครับเด็ดทีละข้างเนาะใช่ผมทั่วแล้วเรียบร้อยแล้วเสร็จปุ๊บโอเคต้องทำสองอันนึงพร้อมกันเลยทำทีเดียวหรอท่าเดียวอืมก็ต้องไวหน่อยนะเอาเลยครับพยายามปัดขึ้นลงไปตามแนวตั้งการยันพอดีอ๋อยี่ห้ออยู่ตรงนี้โอเคขึ้นลงตามแนวตั้งเพราะว่าเราต้องติดแนวตั้งอยู่แล้วอันนี้เราก็รอเราก็ทากาวที่หน้าไม้นะแล้วก็ถูไปทางเดียวกันแปะทีละด้านเนาะใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวทำไงต่อครับแปะได้เลยปะรอแห้งเหรอครับต้องรอกาวแห้งก่อนเหรอใช่ให้แห้งก่อนเฮ้ยมันแห้งแล้วมันจะติดเหรอถ้าขาดก็มือใหม่ใกล้ชิดเนี่ยติดเนี่ยขึ้นเลยมันรับประกันมันจะแน่นเหรอแน่นโอเครับประกันครับตอนนี้เราก็จะติดยางแล้วนะครับนี่ด้านทากาวแล้วเรียบร้อยครับไม้ก็ทาแล้วก็ค่อนข้างเหนียวๆนะครับแสดงว่ากาวมันอาจจะไม่ใช่กาวแบบต้องเป็นกาวเฉพาะใช่ใช่มันตากไว้จนที่คุณสวัสดิ์ใกล้เคียงในท้ายอย่างแรกคือกาวยางพาราอืมโอเคใกล้เคียงกัน
แต่ว่าคุณสมบัติก็เพียงแต่ว่าสู้การปองไม่ได้หรอกแต่ว่าใช้แทนกันได้เดี๋ยวเราก็เล็งให้มันตรงครับเล็งให้มันตรงครับตรงให้มากที่สุดอ๋อเราเล็งตรงนี้นะครับใช่เล็งตรงได้มากที่สุดหลบจะประมาณนี้ให้ตรงกลางที่สุดเนาะไอ้ไม้พวกนี้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรครับส่วนใหญ่จะมีปัญหาคือไม้รับไม้รับมีปัญหาเพราะอะไรคือหน้าไม้มันกว้างเพราะถ้าเราปิดไม่ตรงเนี่ยไม้มันล้นยางตัดไม่ได้อันนี้ไม้มันไม่ล้นยางพออยู่แล้วเพราะไม้มันขนาดปกติจะมีอุปกรณ์อีกอันนึงก็คือที่รีดยางนี่ครับที่รีดยางครับอ๋อเป็นพลาสติกนะเป็นพลาสติกใช่ครับแท่งรีดด้วยไร้อากาศไร้อากาศครับนี่ครับแน่รีดเบาขอให้ย้ำแน่ต้องรีดแรงนะใช่อย่าให้ยางมันยืดหรือยางมันยืดรีดไร้อากาศขอเบาอย่าลงน้ำหนักเยอะแค่นี้เสร็จแล้วไปคือการตัดแล้วปล่อยทิ้งไว้นานไหมครับตัดได้เลยครับตัดได้เลยนะตัดเลยหักทิ้งเลยครับ make sure นี่ก็คือขั้นตอนที่ยากที่สุดแล้วคือการตัดเป็นรูปคลิปนี้วิวจะถึงหมื่นต้องกดทำดีๆครับก็ลากไปโอ้ยามก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะโอ้หมดนี้ครับลบครับเคยโดนคัตเตอร์บาดไหมเนี่ยโดนเพราะว่าเล่นมีดครับไม่ได้โดนตัดยางเป็นท่ากดนี่เสียวมากนะครับห้ามพลาดครับออกมาเป็นไงบ้างมาดูความคลิปนี่นะครับมาเทพมาแล้วครับสวยสวยสวยน่าจะมีสลับชื่อเนาะพี่ทำเองทำเองอ่ะพี่เอาไปทำเองเถอะอันนี้เราก็จะติดด้านสีดำนะครับเดี๋ยวลบก่อนเดิมครับใช่แปะแล้วก็กรีดหมุนครับเสร็จแล้ว1ด้ามต้องตักทิ้งนานไหมครับเล่นได้เลยครับกาวนี้เอาอยู่ครับนี่ครับไม้ปิงปองมูลค่าเท่าไหร่นะประมาณ 4,000 บาทนะครับเฮ้ยไม่หนักนะเบาด้วยอ่ะเบากว่าอันนั้นอีกอ่ะเฮ้ยเราได้ไม้ปิงปองแล้วเราต้องมาเดาะเล่นครับเดี๋ยวหาลูกกันแต่ยังไม่ได้ลอกสีไว้ตั้งไม่เป็นไรครับดูว่ามันจะแล้วหน้ายางนี่ต้องรักษายังไงนะหลังเริ่มไม่ถึงครั้งล้างน้ำเปล่าล้างน้ำเปล่าก็พอใช่ป่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันเดาะดีขนาดไหนครับลุ้นครับอุ้ยเด้งมากเลยอ่ะโหโคตรเด้งเลยครับเดี๋ยวนะถ่ายไม่ได้ครับถ่ายมือหนึ่งเล่นมือหนึ่งกำลังพอดีนะครับใช้ได้ครับก็ล้างน้ำเปล่ามาใช่ไหมวิธีล้างยางครับมาตรงนี้เสร็จแล้วก็ไล่ฝุ่นที่พี่เล่นมาทั้งวันแต่ควรจะล้างหลังเรื่องนี้ทุกครั้งนะครับครับสองข้างเสร็จปุ๊บฝุ่นเนาะอย่าเอาน้ำราดนะเดี๋ยวจะโดนขอบใช่ป่ะเอาแค่แบบอันนี้ก็ถือเยอะไปหน่อยนึงแล้วเนี่ยเสร็จปุ๊บพอมันเริ่มแห้งแล้วก็เช็ดผ้ามันไม่ค่อยเป็นขนนะครับอย่าเอาผ้ามันมีขนนะผ้าขนหนูไม่เอานะพี่แค่กดๆเช็ดให้มันแห้งใช่จะรูดนิดหน่อยนะแต่อย่าเสียดสีอ่ะจะเป็น 3M ไม่ได้เนาะน่าจะเป็นขนใช่ต้องเป็นเสื้อยืดที่มันไม่ได้ใช่นี่ครับมันก็จะที่ไม่มีขนติดได้ใช่ใช่ก็เช็ดเบาๆเบาๆรูดเบาๆให้มันแห้งจริงๆพัดอย่างนี้ก็ได้เนาะใช่ครับพร้อมก็เรียบร้อยครับยังเอายังอีกเหรอยังไม่เสร็จนี่เป็นเคสลายคาร์บอนนะครับแล้วก็มีฟิล์มรักษาหน้ายางที่แถมให้อันนี้คือผมเมคชัวร์ว่ามันแห้งแล้วพี่แต่ฟิล์มรีดอากาศบิ๊กไบท์ที่บ้านยังไม่ดูแลขนาดนี้เลยขอรีดด้วยถ้ามันไม่โดนอากาศนะครับมันจะได้ไม่เสร็จเสร็จด้านหนึ่งครับอีกด้านหนึ่ง
นี่ฝุ่นหน่อยๆทำไม่เป็นไรต้องรีดอากาศรีดเหมือนกันครับรีดไม่ให้มีอากาศเข้าใช่เราก็ดูได้อันนี้ไม่มีอากาศโอเคเรียบร้อยครับทุกครั้งก็เก็บอย่างนี้เนาะใช่หนักเรื่องเล่นทุกครั้งโอเคครับโอเคขอบคุณที่ติดตามนะครับเข้ามาอุดหนุนน้องได้นะครับที่ร้านปิกกองเฮาส์นะครับผมมีไม้ให้เลือกเยอะมากเลยครับนี่ครับมาเสียเงินกับผมเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ